มีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งเรียกว่ากองทุนเงินทดแทนที่นายจ้างจ่ายแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยลูกจ้างไม่ต้องจ่ายแต่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกที่ทำงานครับอยู่จมกองทุนเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนก็คือกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตสูญหายสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างโดยไม่คำนึงถึงวันเวลาและสถานที่แต่จะดูสาเหตุที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยครับดังนั้นเมื่อเกิดเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานแล้วค่ารักษาพยาบาลก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนเงินทดแทนเป็นหลักประกันว่าลูกจ้างจะไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองครับแล้วเงินจากกองทุนเงินทดแทนมาจากไหนก็มาจากเงินสมทบที่เก็บจากนายจ้างเข้ากองทุนเงินทดแทนโดยนายจ้างจ่ายไปเดียวครับลูกจ้างไม่ต้องจ่ายครับซึ่งจะเรียกเก็บจากนายจ้างเป็นรายปีครับโดยประเมินจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปีรวมกันคนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปีคูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการระหว่างอัตรา 0.2 ถึง 1.0% โดยนายจ้างแต่ละประเภทนะครับจ่ายในอัตราเงินสมทบหลักที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับการเสี่ยงภัยความอันตรายของแต่ละประเภทกิจการของนายจ้างนั้นๆครับเสี่ยงมากก็จ่ายมากเสี่ยงน้อยก็จ่ายน้อยว่างั้นเถอะและเพื่อให้นายจ้างสนใจในการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ลูกจ้างให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยจึงต้องใช้วิธีการเก็บเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ครับนั่นก็คือหลังจากที่นายจ้างยื่นขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนกับสำนักงานประกันสังคมแล้วจะต้องจ่ายเงินสมทบตามอัตราหลัก4ปีติดต่อกันครับแล้วจะมีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสียเพื่อลดหรือต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินสมทบหลักนั่นแหละคือค่าประสบการณ์โดยจะเริ่มจ่ายเงินตามอัตราประสบการณ์ตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปครับยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนอีกเยอะกิจการใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นจะยื่นขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนได้ที่ไหนยังไงบ้างติดตามป๋าแง้มจู่โจมกองทุนเงินทดแทนทุกๆวันศุกร์นะครับพ่วงถามแรงตอบแรงจู่โจมภารกิจสุดท้ายก่อนที่นายวิชัยผิวสะอาดรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเกษียณอายุราชการฝากคำคมแง่คิดข้อดีของไวรัสโควิด-19 วิกฤตเป็นโอกาสครับแต่พอมีโควิดเข้ามาพับเนี่ยมันก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องการเวิร์คฟรอมโฮมพูดถึงเรื่องซูมแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยการทำธุรกรรมโดยแบบไม่ต้องเจอหน้ากันเน็ตแบงกิ้งเนี่ยก็จะเริ่มบูมมาเยอะทีเดียวแต่ถามว่าเดิมทีมันจะแผนมันอาจจะไม่ได้ไปเร็วนะแต่ตัวโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปด้วยความรวดเร็วคือต้องขอยืนยันเลยว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเรายังทำแบบเดิมๆอยู่มันจะอยู่รอดไม่ได้แม้กระทั่งการดำเนินชีวิตเราก็เหมือนกันทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปันนักกระป๋าเหงมข่าวดีผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2,564 จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับถึงสิ้นปี31ธันวาคม 2,563และช่วงที่2เว้นวรรคไปนิดหนึ่งจะเริ่มวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31สิงหาคม2564ครับนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมบอกว่าผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไป 1,900,000 คนไปฉีดนะครับเพื่อป้องกันดีกว่ารักษานะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าปันนักกระปังแง้มนะครับเจ้านายปูนปูน